รับซื้ออยู่ที่ 25,029 บาทครับส่วนราคาขายอยู่ที่ 25,900 บาทครับเอาละครับก็ตอนนี้เรามีสายนะฮะของบริษัท YLG นะครับดีลเลอร์ค้าทองรายใหญ่นะครับก็จะได้คุยกับทางคุณพวันนวะวัฒนทรัพย์นะครับดูว่าแนวโน้มทองคำจะเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์พิเชียรและคุณบุรกิจค่ะครับตอนนี้ทาง YLG ดูทองคำจะขึ้นต่อไปได้อีกหรือเปล่าครับคือจากผลการประกาศตัวนอนฟาร์มเนี่ยอย่างที่ดิฉันเคยกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะมันค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตถ้าผลออกมาเนี่ยเป็นลบมันก็สามารถที่จะเป็นแนวลบไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดการประกาศการใช้ QE 3วันที่12-13เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้านอนฟาร์มเพโลเนี่ยออกมาแล้วน้อยกว่าเนี่ยไม่มากอย่างที่กับวันศุกร์ที่ผ่านมา expect ไว้ที่120,000แล้วก็ได้ประมาณหมื่นกว่าจริงๆปริมาณก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่แต่ทองคำสามารถดีดขึ้นมาประมาณ45 US ดอลลาร์ต่อทอยซ์เอาได้เนี่ยเหมือนกับเป็นการรับข่าวเพราะว่านักวิเคราะห์หลายๆค่ายเมื่อจะเป็นรอยทุกคนต้องครับเสียงหายไปไหนเอ่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อใหม่นะฮะเราลองดูกราฟทองคำนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับถ้าดูทางด้านเทคนิคนะครับกราฟทองคำเนี่ยดีตัวขึ้นแรงเป็นเส้นสีขาวหรือเส้นสีแดงเนี่ยคือเปิดต่ำแล้วปิดสูงเนี่ยนะฮะเฉพาะวันศุกร์วันเดียวขึ้นมาประมาณ40เหรียญนะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ยังยืนทรงตัวอยู่ที่ 1,740 เหรียญได้ 1,740 เหรียญเป็นแนวต้านที่สำคัญนะฮะถ้ายืนเหนือ 1,740 ได้ต้องดูว่าจะทะลุ 1,750 ได้ไหมถ้าทะลุก็ขึ้นไปใหม่ขึ้นต่ออีกนะฮะคุณบุรกิจแต่ถ้าทะลุไม่ได้ก็อาจจะย้อนกลับมาอยู่แถวๆ 1,720 เหรียญ นะฮะก็จะมาเป็นแนวรับต่อมานะครับ 1,720 เหรียญแล้วก็ 1,700 เหรียญ นะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าทองคำยังอยู่ในขาขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยก็เป็นเลขที่3แล้วนะเลขนี้แปลว่าขานะฮะคือเป็นการขึ้นขาที่3แล้วนะฮะก็ถือว่าขึ้นมาจาก 1,600 เหรียญเลยรอบนี้นะฮะจาก 1,600 เหรียญก็ขึ้นมา140เหรียญก็ถือว่าขึ้นมามากพอสมควรนะฮะอ้าวส่วนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะฮะน้ำมันดิบนิวยอร์กนะครับWest Texas Intermediate เนี่ยตอนนี้ไซด์เวย์ออกข้างนะครับดูจากกราฟแล้วเป็นลักษณะไซด์เวย์ออกข้างนะฮะไซด์เวย์ออกข้างอย่างนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่แนวต้านแนวรับนะครับแนวต้านล่าสุดของเขาอยู่ที่98เหรียญต่อบาร์เรลแนวรับเขาจะอยู่ที่95เหรียญถ้าตราบใดยังอยู่ระหว่าง95กับ98เหรียญเนี่ยก็ยังไม่ไปไหนหรอกครับยังอยู่ตรงนี้นะฮะน้ำมันดิบนี่ก็ถือว่าขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วนะฮะ